อ้วนภัยเงียบที่ทุกคนไม่คาดคิดจะเห็นได้ว่าประชาชนได้หันมาสนใจสุขภาพกันมากขึ้นในฐานะที่เราเป็นผู้นำทางสุขภาพคงเป็นไปไม่ได้ที่เราจะไม่เห็นถึงความสำคัญของโรคนี้ทางโรงพยาบาลบ้านบึงจึงได้คัดกรองความเสี่ยงด้านสุขภาพแก่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและลูกจ้างโรงพยาบาลบ้านบึงจำนวน222คนพบว่ามีค่าดัชนีมวลกายเกินมาตรฐานปี2550 16.5% ปี2551 22.69% จากผลการคัดกรองดังกล่าวทางโรงพยาบาลบ้านบึงจึงได้จัดทำโครงการลดอ้วนไร้พุงโดยเริ่มจากรับสมัครพี่เลี้ยงที่มีคุณสมบัติเป็นผู้นำเรื่องสุขภาพและบุคลิกภาพเพื่อที่จะคอยให้คำปรึกษาด้านการปรับพฤติกรรมได้มีการอบรมพี่เลี้ยงเพื่อให้มีทักษะในการให้คำปรึกษาด้านการปรับพฤติกรรมมีการประชุมพี่เลี้ยงเรื่องกำหนดวันประชุมอบรมกลุ่มข้าราชการผู้ที่มีค่าดัชนีมวลกายสูงจำนวน100คนจากโรงพยาบาลเทศบาลและสถานีอนามัยเรื่องโภชนาการและการออกกำลังกายพร้อมทั้งประกาศตนเป็นศัตรูกับความอ้วนโดยร่วมกันปฏิญาณตนเพื่อลดน้ำหนักโดยพร้อมเพรียงกันในวันที่26และ27มิถุนายน2551บรรยากาศในงานวันนั้นทุกคนต่างได้ความรู้และความสนุกสนานจากการออกกำลังกายร่วมกันแถมยังได้เคล็ดลับดีๆจากผู้เชี่ยวชาญทางด้านการดูแลรูปร่างให้กับเจ้าหน้าที่อย่างมากมายเมื่อทุกคนได้รับความรู้และถึงเวลาที่จะต้องปฏิบัติการพิชิตภูมิกันอย่างจริงจังโดยมีพี่เลี้ยงดูแล1ต่อ10เรียกได้ว่าดูแลกันอย่างใกล้ชิดกันจริงๆบรรยากาศในงานวันนั้นทุกคนต่างได้ความรู้และความสนุกสนานจากการออกกำลังกายร่วมกันแถมยังได้เคล็ดลับดีๆจากผู้เชี่ยวชาญทางด้านการดูแลรูปร่างให้เจ้าหน้าที่อย่างมากมายเมื่อทุกคนได้รับความรู้แล้วถึงเวลาที่จะต้องปฏิบัติการพิชิตภูมิกันอย่างจริงจังโดยมีพี่เลี้ยงดูแล1ต่อ10เรียกได้ว่าดูแลกันอย่างใกล้ชิดจริงๆทุกๆวันพุธช่วงบ่าย3โมงทางโครงการได้จัดให้มีการแอโรบ็อกซิ่งทุกอาทิตย์ตลอดโครงการไม่ใช่แต่เฉพาะผู้เข้าร่วมโครงการลดอ้วนไร้พุงเท่านั้นที่ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่แต่ทางเจ้าหน้าที่ทั้งโรงพยาบาลต่างร่วมสนุกสนานกับกิจกรรมที่เราจัดให้พี่เลี้ยงเอาใจใส่ทางด้านจิตใจการให้กำลังใจลูกทีมโดยการขยันส่ง SMS ทุกสัปดาห์อีกทั้งคลินิกในการให้คำแนะนำเรื่องอาหารที่ดูจะเป็นที่น่าสนใจของผู้เข้าร่วมโครงการก็คือวิทยากรให้ความรู้และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการดูแลเรื่องอาหารและการออกกำลังกายพร้อมทั้งประเมินผลน้ำหนักและสมรรถภาพโดยพี่เลี้ยงทุกเดือนการติดตามความก้าวหน้าในการลดน้ำหนักแก่ผู้เข้าร่วมโครงการทุกสุขสุดท้ายของเดือนเมื่อพวกเราต่อสู้พิชิตพุงกันเป็นเวลา4เดือนทุกๆคนมีความพยายามมีความมุ่งมั่นอย่างแท้จริงน้ำหนักลงมากบ้างน้อยบ้างแต่สิ่งที่ทุกคนได้มากก็คือสมรรถภาพที่แข็งแรงและรูปร่างที่สมส่วนก่อนจบโครงการเราได้ประเมินผลคะแนนสมรรถภาพร่างกายและน้ำหนักตัวซึ่งประเมินเสร็จสิ้นในเดือนตุลาคม2551ผลก็คือน้ำหนักลดลงถึง 88.46% น้ำหนักเจ้าหน้าที่ลดสูงสุด 10.4 กิโลกรัม2คนสมรรถภาพร่างกายเพิ่มขึ้น 69%
พร้อมทั้งผู้ที่มีรูปร่างสมส่วนสุขภาพดีที่สุด5ท่านก็จะได้รับรางวัลในงาน Spot Day ไม่ใช่แต่เพียงแค่รางวัลเท่านั้นที่พวกเขาจะได้แต่สิ่งที่เราประเมินค่าไม่ได้คือสุขภาพที่แข็งแรงรูปร่างที่สวยงามบุคลิกภาพที่ดีเป็นตัวอย่างแก่ประชาชนทั่วไปทุกอย่างความสำเร็จที่เกิดขึ้นนับว่าเป็นการเริ่มต้นที่ได้ผลลัพธ์อย่างงดงามของโครงการลดอ้วนไร้พุงของโรงพยาบาลบ้านบึง